เทศในที่ประชุมพระวันที่15มกราคม2525ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนย่อมจะทำให้ยุ่งเหยิงอย่างน้อยก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันยิ่งมีรายที่ขวางหมู่เพื่อนหรือวงคณะเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็กระเทือนกันหมดทั้งวัดจึงต้องระมัดระวังเหล่านี้เป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อตัวเองมานานแล้วถ้ายังเห็นตัวว่าดีอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องเหยียบย่ำหมู่เพื่อนสูงที่อยู่ด้วยกันลงไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกก็มีเพราะความเข้าใจว่าตัวดีตัวดีตัวเฉลียวฉลาดกว่าเพื่อนสูงนั้นมันปิดบังไว้หมดนี่แหละกิเลสปิดบังหัวใจของผู้ปฏิบัติหรือของโลกเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ทราบก็ให้ทราบเสียวันนี้แหละคือกิเลสตัวเป็นภัยต่อความสงบสุขทั้งส่วนย่อยและส่วนรวมส่วนใหญ่เรียนให้เห็นเรียนให้เจอสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมีความเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยสิ่งที่เป็นภัยนิยมระบาดสาดกระจายออกไปให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายและสั่นสายไปตามกันตามกำลังของสิ่งชั่วช้าลามกหรือสิ่งเป็นภัยนี้มีกำลังมากน้อยที่แสดงออกไปในวงปฏิบัติของพระจึงไม่ควรให้มีอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นภัยรู้อยู่แล้วว่าต่างองค์ต่างมาชำระพิษภัยภายในจิตใจของตนให้ดูจิตใจตนอื่นตนก่อนอื่นอย่าดูสิ่งใดว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนอกไปจากผู้ที่คึกขนองอันเป็นตัวกิเลสนี้เป็นผู้ปรุงออกไปว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวผู้ปรุงนั่นแหละตัวคึกตัวขนองตัวเลวร้ายที่สุดอยู่ไม่เป็นสุขหาเรื่องหาราวใส่เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ย้อนดูจิตด้วยสติปัญญาก็ชื่อว่าปล่อยให้พิษร้ายอันนี้มันจะแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอยู่ภายในตัวตลอดเวลาแล้วมรรคผลนิพพานจะหวังเอาอะไรที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาอยู่ทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตและของกายวาจาพระมาจำนวนมากอยู่ตั้งใจศึกษาจริงๆก็มีมาเก่งๆก้างๆให้ขัดหูขัดตาขัดวงคณะมันก็มีมาแบบอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดทั้งที่โง่เต็มตัวมันก็มีความอวดดีนั่นแหละคือความโง่ตามหลักธรรมความพิจารณาสอดส่องดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือความฉลาดเริ่มเป็นรากเป็นฐานก่อตั้งความฉลาดขึ้นมาด้วยวิธีการพิจารณาสอดส่องตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ความฉลาดจะเกิดขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายความคิดตำหนิสิ่งนั้นชมสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาแล้วประจำหัวใจไม่เว้นแต่ละดวงเป็นอย่างนั้นนั่นหาความฉลาดไม่ได้ว่านเอาฟืนเอาไฟเพราะความโง่ของตัวที่สำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเข้ามาเผาตนถึงหาอัตถาธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะตัวนี้ตัวคือตัวขนองไม่ได้ถูกบั่นทอนลงบ้างเลยมีแต่การเสริมไปคล้อยไปตามโดยเจ้าตัวไม่รู้ยังเพลินหรือภูมิใจในความคิดความรู้ของตนเข้าใจว่าชนะไปซะอีกนั่นยิ่งโง่หนักเข้าไปผู้ปฏิบัติให้คิดให้ขุดให้ค้นลงตรงนี้
ถ้าอยากจะเป็นผู้ฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆและเป็นฉลาดอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้จริงแล้วให้ค้นลงที่นี่อย่าไปคิดอะไรกับผู้อื่นผู้ใดมากยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องของตัวเองเพราะการสร้างเรื่องสร้างขึ้นที่ใจตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นจากผู้อื่นผู้ใดก่อนอื่นมีมากเข้าเท่าไรมันยิ่งเลอะเทอะนะผู้ปกครองอกจะแตกผู้ที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันก็จะเป็นจะตายไปด้วยเพราะมารอันนั้นแหละมันขัดมันขวางมันทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาพากันคิดมาศึกษาดูให้ดีตามหูมีฟังให้ถนัดชัดเจนด้วยความจดจ่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์จากการได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรจิตหาความสงบไม่ได้ก็เพราะความคึกขนองของจิตไม่มองดูจุดนี้เป็นสำคัญนั้นคึกขนองอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบวชจะนั่งกายโกนผมโกนขี้นุ่งเหลืองกิเลสมันไม่ได้บวชมันเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วขณะบวชมันก็ยังเป็นข้าศึกและเป็นข้าศึกตลอดไปถ้าแก้หรือปราบปรามมันไม่ได้เราอย่าภูมิใจในการบวชของเราเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดออกไปสักนิดหนึ่งเพียงยินดีในการบวชของตนถ้าไม่ถากไม่ถางกิเลสไม่ฟาดฟันกิเลสลงไปมาลายไหนก็ตามเข้ามามันขวางตาจนได้ขวางหูจนได้เนี่ยมีมากมีน้อยพอผสมประเสริฐกันเข้าปลายใหญ่เงินมีตั้งแต่คำว่าพระเต็มวัดคำว่าการชำระหรือการฆ่ากิเลสให้เบาบางภายในจิตใจจะไม่ปรากฏแล้วเพราะมันวุ่นวายกันอยู่มันมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยุ่งมากวุ่นมากบิณฑบาตต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองบิณฑบาตเพื่ออะไรท่านบอกว่าบิณฑบาตเป็นวัดวัดของการบิณฑบาตคืออะไรก็คือการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสัตว์สามจิตใจของตนไปโดยลำดับทั้งไปทั้งกลับอิริยาบถใดก็ตามมีหน้าที่ที่จะทำงานของตนอย่างนั้นโดยสม่ำเสมอจึงชื่อว่าเป็นวัดเป็นความเพียรเอาแต่ชื่อมาพูดว่าความเพียรตั้งสักเท่าไรก็ได้ตั้งชื่อไม่เกิดประโยชน์กิเลสหัวรอบปากการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ก่อนนานแล้วควรที่จะรับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการได้ยินฟังแล้วไปนำไปปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตัวเองอย่างไรพอให้เห็นเหตุผลขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นสมบัติของตนบ้างจะไม่ปรากฏข้าวอาจจะเป็นดังที่เป็นอย่างนี้กิเลสเดียวศาสนาเลี้ยวแหลมเลี้ยวแหลมที่ไหนไม่เลี้ยวแหลมที่จิตถูกกิเลสมันรีดลงไปจนเลี้ยวแหลมจนต้องมีศาสนาติดพันติดใจเรายังภาคภูมิอยู่ในเพศของเราอยู่กิเลสมันมีแต่ต่อยมันไม่ได้คุยอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่คุยพร่ำกิเลสไม่คุยแต่ต่อยเอาหงายลงมันยังไม่รู้เรียนให้ถึงกิเลสเราจะได้ทราบว่ากิเลสมันละเอียดละออขนาดไหนมีความแยบคายเพียงไหนมันจึงได้ครอบหัวใจของสัตว์โลกการไปการมารู้สึกว่ายุ่งมากวัดป่าบรรดาเวลานี้ไม่ทราบว่าองค์ไหนเข้าองค์ไหนออก
หลั่งไหลกันไปหลั่งไหลกันมาวันนี้ส่งองค์นี้วันหน้าส่งองค์นั้นวันนี้ส่งองค์นั้นส่งองค์นี้ยุ่งไปหมดเลยมาคอยมาส่งมาเสียกันมันเป็นยังไงกรรมฐานเรามันถึงเป็นอย่างนั้นส่งไปโน้นและส่งไปนี้ขาไม่มีเหรอมีขาตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกพระข้างพุทธการเหรอทุกวันนี้เป็นพระขาด้วนไปหมดแล้วเหรอมันถึงได้ตามส่งตามเสียกันนั่งหนาเพื่อความสะดวกสบายแล้วให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อวัดต่อว่าแก่และต่อประชาชนผู้คอยรอคอยรับส่งเสียมันได้เรื่องอะไรนี่เหล่านี้มันเป็นหน้าสลดสังเวชทั้งนั้นน่ะจิตจะสงบอย่างนิดนึงก็ไม่มีภาวนาอะไรมันถึงไม่สงบตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่ทุกวันงานอันนี้ทำอยู่ทุกวันทำไมมันไม่เห็นผลถ้าตั้งใจทำแบบจริงๆจังๆตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆสมกับงานนี้เป็นงานจำเป็นของตนโดยแท้มันต้องปรากฏผลอย่างน้อยความสงบเย็นใจต้องมีเท่าที่จิตหาความสงบไม่ได้เราเห็นโทษของมันไหมว่าอะไรที่เป็นเครื่องกีดขวางอยู่เวลานั้นทำไมใช่กิเลสจะเป็นเรื่องอะไรถ้าทำแล้วไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่รำคาญต้องสงบเย็นต้องฉลาดในการปลดเปลื้องตนเองจากอารมณ์ของตัวนั่นแหละที่กิเลสก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาต้องมีทางหลบหลีกติดตัวกันจนได้ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติอันนี้มีแต่ชื่อพระกรรมฐานน่าสลดสังเวชจะตายไปเทศกับเทศเอาอย่างหมดน้ำหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยโดยความตั้งอกตั้งใจอยากให้หมู่คณะได้รู้ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณเทศอย่างถึงใจทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นกำลังใจประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมจิตใจมันถึงทะเลทลายอยู่อย่างนั้นมันไม่จดไม่จ้องไม่จับให้ติดเกาะไม่ติดพลาดนู่นพลาดนี่ทะเลทลายไปเลยไม่ได้เรื่องได้ราววันนี้กับวันนี้วันหน้าก็มืดแจ้งเท่านั้นเองกิเลสไม่เคยคลี่คลายออกจากจิตใจเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนอยู่ก็ไม่มีความหวังไปก็มีความหวังเอียบทต่างๆหาความหวังภายในตนไม่ได้หาที่ยึดให้ได้เราหวังพึ่งอะไรปัจจัยทั้งสี่ก็เคยพูดแล้วเพียงแต่เป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะกาลเท่านั้นที่อยู่ที่อาศัยกุฏิบ้านเรือนเพียงอาศัยเวลาชีวิตยังมีอยู่เท่านั้นอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็อยู่ในการนี้เวลานี้เท่านั้นพอร่างมันสลายลงไปเพราะหมดสภาพหมดกำลังของมันแล้วจิตพึ่งอะไรเวลานี้เราจะสร้างที่พึ่งของจิตให้เป็นที่อุ่นหนาฟ้าข้างให้เป็นที่แน่นหนามั่นคงเป็นความเฉลียวฉลาดยังสร้างไม่ได้อยู่แล้วจะทำยังไงหาที่อบอุ่นภายในตัวไม่ได้จะไปหวังเอาความอุ่นจากที่ไหนอดีตอนาคตก็อยู่กับปัจจุบันเป็นหลักสำคัญถ้าสร้างหลักปัจจุบันไม่ดีแล้วอะไรก็เลวไปทั้งนั้นน่ะอนาคตมันจะยืดยาวขนาดไหนก็ยืดยาวไปด้วยความทุกข์ความลำบากดังจิตที่แบกหามกองทุกข์และสาเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวพิษตัวภัยได้แก่กิเลสอยู่เวลานี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศสถานที่นั้นๆมันก็เป็นสถานที่นั้นไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่มาปลดเปลื้องทุกข์ออกจากจิตใจเพราะกิเลสสร้างขึ้นนี้ให้เราได้เราต้องเปลื้องสิ่งที่มันสร้างขึ้นปลดแก้สิ่งที่มันสร้างขึ้นปราบทำลายสิ่งที่มันสร้างขึ้นแล้วทุกข์ก็จะดับไปเพราะไม่มีผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่ง
เวลามัน24ชั่วโมงนั้นเป็นยังไงการปฏิบัติตนไม่มีงานอะไรพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกในการประกอบความภาคเพียรแต่มันทำไมไม่เห็นผลจะยิ่งจะปล่อยให้ทำงานนั้นงานนี้แล้วมันเท่านั้นแหละจมไปเลยพยายามระมัดระวังรักษาที่สุดอย่างตอนเย็นๆวันนี้เขากำลังนิมนต์ไปฉันในบ้านเขาเราก็ไม่ยอมให้พระเพราะเรารักษาพระออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีแต่เรื่องขาดทุนสูญดอกไปโดยลำหนักไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จิตใจของพระผู้จะทำประโยชน์ทั้งตัวเองและแก่โลกทั่วไปหน้าที่ของเราผู้เป็นหัวหน้าและพยายามคิดเต็มสติกำลังความสามารถเพื่อเป็นผลประโยชน์และความสะดวกแก่หมู่เพื่อนเราไม่เคยลดละแล้วผู้ที่มาอาศัยทำไมจึงไม่เกิดประโยชน์บ้างตามเจตนาที่มุ่งมุ่งหวังให้หมู่เพื่อนได้รับประโยชน์เพราะการประกอบหน้าที่การงานทั้งตนด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมายุ่งกวนแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ทำไมมันจึงไม่ปรากฏสัจธรรมก็แบกกันอยู่ทุกวันนี่แบกอะไรทำไมใช่แบกสัจธรรมมีกายมีจิตเท่านั้นอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนเล่าเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นก็พอจะมีแก่ใจเพื่อจะชี้แจงให้ทราบและเป็นกำลังใจและทางที่ถูกต้องแก่ผู้มาศึกษาผู้เล่าให้ฟังนั้นมันไม่ได้เรื่องใดๆอะไรอยู่กันไปอยู่ด้วยขนมขนมอาหารหวานข่าวอยู่ด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมแบบโลกโลกนั้นก็เป็นโลกไปหมดเลยนั่นเป็นธรรมที่ไหนธรรมแท้ไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ธรรมแท้ต้องอยู่กับธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่กิจธรรมจะเกิดจะมีที่ตรงนี้ไม่ได้มีเพราะสิ่งเหล่านั้นยังไม่ควรไปฟุ้งเฟ้อเหิมไปภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นตายใจนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำตนให้จมลงไปเท่านั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเราจมในนรกทั้งเป็นภายในหัวใจนี่ยังไม่ทราบอยู่แล้วจะไปทราบที่ไหนดูลงไปที่ใจนั่นแหละมันจะเห็นเรื่องราวอันเป็นฟืนเป็นไฟเผาร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่พาผู้ใดให้ร่มเย็นนี่จะพาให้ร้อนจอดลงไปตรงนั้นมันก็รู้เป็นความขัดขวางกันเล็กๆน้อยๆก็ว่าเป็นความลำบากระบนไปเสียนี่ที่มันบุกเบิกเพิกถอนไม่ได้ในสิ่งที่มันปิดบังหุ้มห่อภายในใจลมก็ถูกมันคาบอยู่ตลอดเวลาจิตสงบเป็นยังไงความสงบกับความเย็นของจิตมันก็อยู่ด้วยกันจิตไม่สงบมันรู้อยู่ทุกคนเพราะสาเหตุอันใดมันถึงไม่สงบแต่พยายามทำจิตให้สงบด้วยความอุตสาห์พยายามของตนทำไมมันทำไม่ได้การบังคับสติให้บังคับงานการตั้งสติเพื่อบังคับงานที่จะให้ผลเกิดขึ้นมาตามลำดับธรรมดานั้นทำไมจึงจะทนทุกข์ไม่ได้เพียงการตั้งสติเฉยเวลาเราแบกทุกข์เพราะกิเลสมันสร้างขึ้นมาทำไมเราแบกได้หามได้แบกได้จนตายพิจารณาสิการจะแบกทุกข์เพราะการประกอบความเพียรที่จะปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวทุกข์สำคัญออกทำไมมันไม่ยอมรับจิตมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะมันสู้อุบายของกิเลสความกระซิบกระซาบการเสี่ยมสอนของกิเลสไม่ได้นั่นเองมันจึงเป็นความเพียรขึ้นมาไม่ได้มันมีแต่ชื่อถ้าตั้งใจฟาดกันจริงๆแล้วมันต้องรู้ไม่ไปอื่นไม่เป็นอื่นเพราะทำนี่ตัดไว้ชอบแล้ว
มา 2,500 ปีเฉพาะศาสดาองค์ของปัจจุบันของเรานี้ไม่มีผิดเพี้ยนไปไหนเลยตรงแนวต่อความจริงปัญญาก็มันคิดไม่ได้กลัวแต่ทุกข์มันเด็ดไม่ได้มันถึงไม่เห็นความแปลกประหลาดไม่เห็นกำลังของตัวเองเมื่อไม่ปรากฏกำลังตัวเองพอที่จะต่อสู้กับกิเลสได้แล้วมันจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรมันควรที่จะขุดจะค้นจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาความสุขความทุกข์ความลำบากตำบลด้วยเหตุด้วยผลเพราะความเพียรนี้ไปบ้างผู้ปฏิบัติเราความอยู่มาสุขมาทุกข์มาดังที่เป็นมานี้มันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกสุขให้สุขแปลกโลกเพราะให้ทุกข์แปลกโลกนะจนกรอกให้มันจนแปลกโลกเขาเวลารอดตัวออกมาก็ให้มันเห็นความแปลกจากโลกเขาบ้างทีมันถึงจะมีความแปลกโลกเขาไม่งั้นก็เหมือนโลกทั่วไปถึงขาจะต่อสู้ก็เอาให้เห็นเหตุเห็นผลเอาตายเป็นเดิมพันสติปัญญาไม่ถอยในขณะที่จนตรอกจนมุมด้วยความทุกข์ความลำบากประการไหนก็ตามขุดค้นกันลงไปดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วล้วนตั้งแต่ได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยทางเหตุแล้วผลไม่ปรากฏมันต้องมีหนักมีเบาบ้างนะปฏิบัติมันถึงจะเห็นความลึกลับของกิเลสและธรรมปรากฏขึ้นในตัวแล้วพอจะเชื่อตัวเองความสามารถของตัวเองได้บ้างและได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงเชื่อความสามารถตนได้เต็มที่ไม่ยอมแพ้เรื่องกิเลสเมื่อมีกำลังภายในจิตใจแล้วมันไม่ยอมแหละถึงขั้นจะสู้กันให้ตายนั่นคือเชื่อความสามารถของตัวเองนั่นแหละมันถึงไม่ยอมแพ้จะเอาให้ชนะท่าเดียวให้ราบท่าเดียวกิเลสจะมาเอาเราให้ราบเอาราบเถอะถ้าลงยังมีชีวิตอยู่นี้จะราบไปไม่ได้นอกจากกิเลสราบอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ก่อนนั้นเป็นได้เมื่อไหร่แต่เวลามันฝึกฝนอบรมเข้าไปมีความชำนาญเข้าไปบังคับเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกับความหลุดพ้นจากกิเลสมันต่างกันอย่างไรมันได้เห็นในตัวของเราความอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็อยู่แล้วด้วยกันไม่สงสัยความหลุดพ้นจากกิเลสยังไม่ปรากฏก็เอาให้มันเห็นเลยแนวทางมีอยู่ศาสตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆที่จะประหารกิเลสมีอยู่กำลังบังชาของเราก็ไม่ใช่คนอาภัพพอที่จะไม่มีกำลังบังชาต่อสู้กับมันเอาให้เห็นดิจิตดวงนี้แหละขณะที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสกับที่ผ่านพ้นจากกิเลสไปโดยสิ้นเชิงแล้วจะต่างกันอย่างไรเราไม่ต้องถามใครเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจปกติหมายว่าอิยาบทใดขณะใดเป็นเรื่องที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหมดมีผลอย่างไรบ้างเราก็ทราบอยู่แล้วแล้วเอาให้ได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความเพียรของเราของวีรบุรุษบุรุษผู้กล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมหรือกับจิตต้องได้พบได้เจอกันวันหนึ่งถ้ามีความแข็งไม่อ่อนแอท้อแท้เลวไหลไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นสถานที่รบก็อยู่ในวงกายกับจิตนี้บังคับโดยที่จิตมันจะไปไหนไม่ให้มันออกไปจากกายกับจิตนี้บังคับธรรมดาไม่ได้ก็บังคับเวลามันเกิดทุกข์เอาหามันจนเจอมันจะได้อุบายด้วยวิธีใดได้ใน
ระหว่างกายกับจิตนี่แหละไม่ได้ที่อื่นเพราะทุกข์กับสมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคห้ามหั่นกันลงที่นี่นิโรธความดับทุกข์จะไม่ปรากฏได้ยังไงผลเคยปรากฏเพราะวิธีการใดเราก็จำเอาไว้นำมาใช้เสมอเวลาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาอ้าวพลิกไปจึงเรียกว่าผู้หาความฉลาดไม่งั้นไม่ทันคนมายาของกิเลสเอาให้ทันด้วยอุบายพลิกแปลงของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เคยเหนือกิเลสอยู่แล้วเอาให้เหนือนำมาใช้ให้เหนือกิเลสมันราบไปจากจิตใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถิดพ้นแล้วจากโทษทั้งมวลจากทุกข์ทั้งมวลยังขันกระดุกกระดิกติดตามสภาพของมันผิดแปลกอะไรต้องหางจิ้งเหลนขาดถึงเวลาของมันมันก็สลายลงไปก็เท่านั้นรู้รอบขอบคิดมันหมดแล้ววิตกวิจารณ์อะไรกับดินน้ำลมไฟเท่านี้มันเป็นของประเสริฐอะไรสิ่งอันนี้มันมีอยู่ทั่วไปน้ำก็ตามที่ไหนมีในท้องเรายังมีตามท้องนางตามหนองตามบึงมีพิเศษอะไรดินก็เหยียบกันมาอยู่นี่นี่จะอะไรลมลมหายใจก็มีลมข้างนอกก็มีไฟก็มองเห็นนั่นมันนี่เสียดายพอที่จะหลงกันนั่งหนาเมื่อเวลามันเข้ามาเป็นก้อนนี้มันตื่นอะไรก้อนนี้ก็เป็นวิบากของกิเลสที่มันปั้นขึ้นมาอันนั้นจะมาหลงก้อนของกิเลสอีกก้อนวิบากที่มันปั้นขึ้นมาอีกแล้วเราจะรู้ทำได้ยังไงคลี่คลายก้อนของกิเลสที่มันปั้นขึ้นมาด้วยความจำปลอมนี้ให้เห็นตามหลักความจริงขุดลงไปหนังห่อกระดูกมันผิดที่ตรงไหนดูสิหนังห่อกระดูกเนี่ยทำท่านว่าอย่าว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเราว่าเขาว่าคนของสวยงามไม่งามที่ไหนมันค้านกับธรรมมันยังค้ำทีแล้วยังฝืนไปเชื่อสิ่งที่มันค้านต่อธรรมสิ่งที่จำปลอมอย่างนั้นเราจะหาความจริงมาจากที่ไหนหนังใครมันก็เหมือนกันไม่ว่าหนังหญิงหนังชายมันน่าหลงน่ารักที่ตรงไหนหนังก็รู้กันอยู่แล้วให้ชื่อพระอย่างนั้นความสัมผัสสัมพันธ์ก็เราก็สัมผัสสัมพันธ์กับหนังเราอยู่ตลอดเวลาวิเศษวิโสอะไรหนังนั้นก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาในของแต่ละคนละสัตว์นั้นแล้วก็มาสัมผัสสัมพันธ์กันเพื่อเอาความวิเศษอะไรหนังสัมผัสสัมพันธ์หนังเอาวิเศษมาจากไหนถ้าจากวิเศษถ้ามันเป็นวิเศษจริงก็สัมผัสสัมพันธ์หนังเรามันก็วิเศษขึ้นมาแล้วหนังคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็สัมผัสสัมพันธ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กับของเรามันก็หนังต่อหนังวิเศษตรงไหนแล้วยิ่งเข้าไปเนื้อเองกระดูกนั่นยิ่งดูไม่ได้เลยนี่ความจริงเปิดออกมาให้เห็นนี่สติปัญญามีอยู่ค้นลงไปจนมันเห็นยังลงไปจ่อลงไปพิจารณาไปไม่ให้มันไปปักปันเสียดแดนเอาอีกต่อไปอีกอย่างที่มันเคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลเอาลงไปตามความจริงที่มันมีอยู่จริงอยู่นี่ขุดแล้วขุดเล่าอยู่นั้นจนความจริงนี่ปรากฏเด่นขึ้นมาภายในใจความปลอมมันก็จางไปจางไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปเราจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ความจำปลอมจำปลอมมันลบได้ความจริงลบไม่ได้เป็นเพียงเราไม่รู้นี่ที่ท่านที่จะพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาจะมาเรื่องพิจารณาเรื่องทุกข์เวลามันจนกรอบจนมุมเรื่องความทุกข์บีบคั้นเกิดความทุกข์ลำบากในธาตุในขันธ์จะเป็นจะตายอ้าวอะไรตายดูให้มันเห็นความตายจริงๆอะไรมันตายจิตผู้ที่กลัวตายมันตายไหนค้นกันลงให้มันเห็นชัดเจนไม่มีอะไรตายมีแต่ความหลอกนั่นหลอกเจ้าของให้ตกตกใจให้กลัวเป็นกลัวตายตื่นลมตื่นแรงของกิเลสมันหลอกทุกเวลาพิจารณาเข้าไปจริงก็สักแต่ว่าเท่านั้น
ว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้กายก็ว่าพูดถึงขั้นกายก็สักแต่ว่ากายหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็มีจริงของมันอยู่อย่างนั้นแต่ทุกยังไม่เกิดทุกดับไปแล้วมันก็มีของมันอยู่อย่างนี้ใจซึ่งเป็นตัวรู้มันก็รู้มันเป็นเพียงมันหลงอำนาจของสิ่งที่หลอกมันมีเวลาพิจารณาความจริงก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยถ้าแยกไปทางความจริงอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเสียแยกไปทางไตรลักษณ์นิจังทุกขังอนัตตามันก็รอบตัวอยู่แล้วทุกคนเต็มตัวอยู่แล้วทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ทำไมไม่พิจารณาเปิดดูให้เห็นชัดเราจะได้ต่อยได้วางลงถูกหลักความจริงแล้วจะได้สบายหายห่วงกันความห่วงความหวงก็คือภาระผูกพันกดถ่วงให้รับความทุกข์ความลำบากทายเดียวเท่านั้นหาความสุขจากความห่วงความหวงเหล่านี้ไม่มีเลยทำไมจึงฝืนห่วงฝืนหวงฝืนแบกฝืนหามถ้าว่าเราเป็นผู้ฉลาดหาความฉลาดทำไมจึงต้องไปแบกไปหามในสิ่งนี้ไปตื่นเงาของกิเลสหลอกน้าพี่น้าให้ถึงความจริงมันจะไปหลงอะไรจะไปยึดอะไรต่างอันต่างกินมันก็สบายเนี่ยนี่ทางเดินแล้วผลก็ปรากฏขึ้นตามสาเหตุนี่แหละนี่เป็นเหตุเราพิจารณารู้อย่างนี้ความปล่อยออกมาแล้วอยู่สบายหายกังวลก็เป็นผลทางการตั้งอกตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติอย่าให้หนักอกหนักใจเดี๋ยวจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดประโยชน์อะไรอย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ว่าวิเศษกว่าธรรมอย่าไปตื่นเต้นนั่นแหละเรื่องของกิเลสให้รู้มันหลอกอย่างนั้นแหละหลอกอันนั้นจะดีอันนี้จะดีตื่นในสิ่งนั้นตื่นในสิ่งนี้ตื่นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็คือมนุษย์เรารู้จริงๆแล้วมันไม่ตื่นอะไรมันก็ไม่ตื่นรวมสรุปความแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติสามแดนโลกธาตุก็เป็นสามแดนโลกธาตุตามความจริงของเขานั่นแหละจิตก็เป็นจิตล้วนๆรู้ล้วนๆปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออะไรจะมาติดจิตอะไรจะมากดทวงจิตเมื่อจิตไม่ไปแบกไปหามเท่าเองเท่านั้นแล้วอะไรจะสบายยิ่งกว่าจิตที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วเท่านี้ในสามแดนโลกธาตุนี้มารวมอยู่ที่จิตผู้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนั้นเท่านั้นเป็นความพิเศษเหนือสิ่งใดนี่ก็ยังไม่ได้พูดใครมายังไงไปยังไงมายังไงเพราะสุขภาพแล้วก็ไม่ดีแล้วภาระก่อมาวันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนั้นกับโลกจะทำไงหาเวลาเป็นตัวของตัวแทบไม่มีไม่งานหนึ่งก็ต้องงานหนึ่งประจำตัวอยู่อย่างนั้นหมู่เพื่อนก็ปล่อยให้ภาวนาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอะไรจะงานสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาดูจิตเจ้าของมันคิดไปไหนอย่าดูนอกรูออกนอกรูนอกทางอย่าคาดอย่าหมายไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราเคยมาพอแล้วกับเรื่องของกิเลสนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพยายามฝึกฝนรวมจิตใจของเราให้ซึมซาบในอัตในธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดาฉะนั้นมีความสุขความสบายทางด้านจิตใจซึ่งผิดกับความสุขในด้านใดทั้งนั้นวันนี้เหนื่อยท่านปัญญาอธิบายอีกด้วยครับเห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระโถนนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆนี่ใครก็พูดได้อย่างอ่านหานี่ว่ามีลบล้างได้ไงว่ากระโถนไม่มีนี่เรายกสมมุติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คัดค้านมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นทำบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละมันถ้าคอยตัด
คะแนนคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนั่นไม่ยกไม่ยอไม่เหยียบย่ำทำลายจริงว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือทำไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าทำนะลุ่มๆดอนๆสูงต่ำนี่ก็เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสรรพันคมตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เพียงไก่หญิงไม่ทันดังนั้นจึงเอาให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้สติปัญญาและสติปัญญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่าญาณอุตตปาณินั้นละเอียดเข้าไปแล้วนั่นปัญญาอุตตปาณิอาโลโกอุตตปาณิญาณอันนั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญากล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับพุทธนสูตรก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแต่ทุกวันมันอดไม่ได้นะสวดธรรมจักรไปกล้องบางทีหยุดซะก่อนนี่นะทุกขังอริยสัจจังอริยสัจจังเมพิคเวเวรานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุดปาริญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอโลโกอุดปาริตังโคเวดังทุกขังอริยสัจจังไม่ว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนดแล้วก็ได้กำหนดรู้ได้ก็กำหนดรู้แล้วหมดไปแล้วอย่างนี้ไม่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะปุเบสุธรรมเมจะพุทธภัณฑ์คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยมารู้คือมารู้เนี่ยเนี่ยจักขุยานจักขุงูดปาริงานังงูดปาริปยาดปาริท่านว่าลำดับลำดาลำดับดาไปจนอาโลโกดปาริไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยหมดอาโลโกดปาริที่ความสว่างกระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจักษุด้วยญาณด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลโกดปาดินั่นนี่แหละภาพปฏิบัติภาพความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปหมดเวลาท่านแยกแยะอาการนิดๆนั่นออกก็เป็นอาการนั้นนั้นเป็นอาการนั้นพออาการรวมเข้ามาสู่ใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้วก็อาโลโกดปาดิเท่านั้นนี่อยู่ที่ไหนที่ว่าถ้าไม่อยู่ใจดวงนี้ดวงที่กำลังถูกปกคลุมห่มห่ออยู่ด้วยความเมื่อไม่ปิดตาจะอยู่ที่ไหนเปิดออกเลยอาฐานที่นักปฏิบัติรู้ได้ไหมอาฐานได้ไงต้องอาฐานเที่ยวมันเห็นประจักษ์ในใจไม่อาฐานได้ไงมันไม่ได้รู้คำๆเวลาปฏิบัติรู้ก็มีหญิงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันถึงค้านได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจากกันได้อย่างเต็มหัวใจเคยพูดอยู่เรื่องอริตตปริยายสูตรกับอนัตตกนัสสูตรผมเป็นอย่างนั้นแหละผมยังไม่คิดนั่นเลยซ้ำว่าอย่างอนัตตกนัสสูตรคิดว่าท่านย่นย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้จดจารึกนี่คือใครหนึ่งทำให้จารึกจับปริยายสูตรปัญหาที่ค้านไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติและยอมรับกรงเป็นปัญหาที่ค้านเลยมนัสมิปิริบินติทำเมสุปิริบินติมีสรุปความแล้วนะตากับรูปหูกับเสียงอะไรเลยมีแจ้งละเอียดละเอียดนะแต่คุณมิปิริบินติทำเมสัมผัสกันเป็นความรู้แยกขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเบื่อหน่ายล่างเง่าคงล่างเง่าคือจิตแล้วมันก็เรานั่นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวลานิบิดาวิรัตติที่นี่ออกแล้วทีนี้วิราดาวิวิมุจติมุตติมุตติติญาณังโหติวิตังปมจริยังตตังกิริยังนาปตังตาปังกายสีปัญชานาตินี่ค้านมาได้ทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงๆดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปเพราะจิตมันรู้
ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยมันปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันมันจะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้วมาในวงรูปคือรูปกายของเรานี่พอรู้แล้วก็ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันก็ปล่อยปล่อยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะฉะนั้นในอันตรากาสูตรที่ท่านพูดว่ารูปปัจจุบันปิติปิติเวทนาจะปิติปิติสัญญาจะปิติปิติสร้างข้าเรศุปิติปิติวิญญาณสัมมิปิติปิตินิพพินังเวลาจะติเมื่อเบื่อหน่ายในอาคารทั้งห้านี้แล้วย่อมคลายหนังคลายกระดาษย่อมหลุดพ้นค้านกันวันยังค่ำผมพูดกงหัวใจผมคิดนั้นเอาไว้ทำไมน่ะภาพปฏิบัติเบื่อหน่ายสิ่งนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นอ่ะทำไมไม่เบื่อหน่ายทำไมมันแล้วเมื่อเบื่อหน่ายเรื่องนี้เราคลายกำหนัดไปเลยไงมันไม่ได้คลายนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นเพียงห้านมันยังไปรักไปสงวนอ้อยอิ่มอยู่ในหัวตอมันนั่นนั่นเห็นชัดชัดอยู่นี่น่ะพอจ่อเข้าไปนั้นแตกกระจายแล้วนั่นน่ะตรงจิตอ่ะอาการทั้งห้านี้มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ชัดชัดว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้ชัดชัดในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดอันนั้นนี่น่ะพอปัญญารู้สึกตัวเมื่อมันชมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วพูดง่ายๆหลงอันตัวสำคัญเนี่ยไปพอสมควรแล้วมันก็กลับมารู้สึกตัวก็จ่อเข้าไปตรงนั้นพังทลายตรงนั้นตัวจิตอะจิตกับวิชาเป็นอันเดียวกันมันหุ้มห่อกันดังสนิทขนาดนั้นพอนั้นแตกกระจายไปแล้วอะไรมันไม่ได้อยู่ในขันมันอยู่ตรงนั้นนะนี่ทำให้คิดถึงผู้จดจารึกอีกด้วยซ้ำไปนะผู้จดจารึกนี่เป็นคนประเภทใดนะถ้าก็เป็นประเภทพระอรหันต์จดจารึกแล้วทำไมพระอรหันต์จะไม่รู้ตรงนี้มีเหรอนั่นมันเรียกว่างั้นเราจะว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิเด็ดมากตรงนี้นะไม่ยอมใครเลยยอมแต่ความจริงนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะว่างั้นเมื่อเราทิ้งไปดีเราไม่ค้านยอมรับเลยลาบไปเลยจ้ะนี่ละเอียดถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงฉิงถึงต้นถึงปลายจริงๆถึงหลักแก้วหลักฝอยไม่มีอะไรเหลือเลยยังไม่ว่านี่แล้วยอมพระพุทธเจ้ายอมอย่างนี้แล้วใครเป็นคนแสดงไว้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ตรงนี้ที่ยอมนี่นะนั่นแต่ละขั้นสูงเราทำคิดหนึ่งท่านอาจจะเห็นว่ามันผู้จดหรือว่าอะไรซ้ำซากไปมากแล้วตัดเอาไปซะมั่งอะไรทำนองนั้นหรือผู้จดจะรู้จดยังไงแล้วนั่นก็ช่างเถอะวะอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวนำออกมาสู่อันนี้แล้วมีทางค้านกันถ้าเป็นตัวเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วค้านทำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะว่างั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสันติโกเอหิปัจจิโกท้าทายอยู่ในนี้ทุกอย่างนี่สันติโกบอกแค่เพียงนี้ไปยุ่งอะไรกับตำราตำราไม่ใช่หนอนแทะกระดาษนี่วะเนี่ยความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเป็นของตนแล้วจะไปงมกระดาษทำไมเนี่ยมันก็ไปรังเสียถ้าไปเรื่องเจ้าของไม่ค้านไม่ไปค้านให้เสียเวลาความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นวางทีนี้ต้องแยกออกไปสู่สมมติอยากผู้ได้ยินได้ฟังผู้ที่ควรได้รับประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์เขาชี้แจงไปตามเรื่องของมันเพราะนั้นถึงว่าคำว่าค้านกันตรงนี้พูดตามเรื่องของสมมติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพูดไม่ใช่จะไปตายใจเพียงขันห้าเบื่อหน่ายแล้วขันห้าแล้วเท่านั้นมันไม่แล้ววางมันยังไงมันก็ไม่แล้วจมในอวิชชาแล้วไงคนจมในอวิชชาเป็นคนแล้วเหรอว่าอนุชามันแตกไปที่อยากแต่แล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าถูกนั่นหมดพิจารณาอะไรอีกเนี่ยครั้งวัตจักรมันแตกจางไปแล้วมันย้อนแล้วเป็นเชื้อมันไม่เท่านั้นนี่ฮะอาโลโกอุดปาดีจะว่าไงจะพุ่งอุดปาดีงานังอุดปาดีขึ้น
รวมตัวแล้วก็อาโลโกกับพาดิตรงนี้สองสูตรนี้สำคัญเท่าที่ดูในสูตรทั้งหลายนะอันนั้นท่านก็พูดถึงสูตรนั้นตรงนี้ไปแต่ท่านธรรมะท่านน้อยจัดให้เข้าในประเภทพระสูตรนั่นแหละทำเหล่านี้ทำเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาฝ่ายปรมัตถ์ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ผิดเราก็แยกไปคิดแปลงนั้นแหละไม่มีอะไรที่จะค้านกันมากนักยิ่งกว่าเป็นญาติมิจฉาวิจิตรที่บิดาเวลาจิตติตรงนี้ค้านแต่แท้เลยพระสุดพระยินายพระประมาที่ไหนกับความหมายของธรรมก็บอกไว้แล้วในสูตรนั้นน้ำหนักเป่าอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นไปสงสัยอันนี้เป็นพระสูตรนั้นนะจะแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้นแล้วพิจารณาไปสิถ้ามีปัญญาว่ามันถูกหมดไปเลยถ้ามาจากกับวาระสูตรนั้นก็พูดจะย่อไปเสียพูดที่จะเอามาปรับภาคเป็นภาคปฏิบัติก็จับได้ยากเราปลูกร้องไปดูตามนักตามธรรมจักรพระราสูตรทุกข้างอริยสัจจังอย่างท่านอธิบายไว้เลยเรียนทุกคนกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละเราได้ละแล้วมรรคควรจะเรียนให้มากเราได้ยินแล้วหมายก็ประกาศเป็นสักขีพยานนิดให้เป็นความจริงให้เป็นจาวกีทั้งหลายแล้วนั้นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านประกาศท่านไม่อธิบายที่วิธีอะไรนะพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้แต่พวกอนัตตลักษณ์สูตรท่านแจงทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตอย่างนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบี้ยพระเป็นจักรพรรดิทั้งห้าตั้งอะไรรูปังจังวานิจังวานิจังวาอันนี้จำพันเตจำปนาจันดูข้างวาตังดูข้างวาติดูข้างพันเตเมื่อถึงอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข่าตอบรับกันโดยแบบนั้นในขณะนั้นจำปนาจันดูข้างวิปริณามะธรรมังกัลลังตังธรรมะปะริตุงเอตังมาเอโซมาสมินเอนาเมโซนาเมโซตาโลเหตังปันเตนะว่าเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นวิปริณามธรรมแล้วมันต้องควรรู้ว่าจะถือว่านั้นเป็นเรานั้นเป็นของเรามันต้องควรนั่นหรือโลเหตังปันเตคือไม่สมควรพระเจ้าค่ะตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี้ยวไปเรื่อยๆดังนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรนี่อธิบายคือไม่ซักไม่ถามอ่ะลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามความจริงให้ฟังเลยอันนี้จังวันนี้จังเอาแค่นั้นก่อนนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรื่อยเลยทีนี้นั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราควรจะรู้ตามเป็นจริงตามนี้แต่ถ้าผูกตังจะอะไรจะดัดทบังกันมาควรจะท่านทราบตามเป็นจริงทราบตามเป็นจริงนี่ท่านไม่ซักอธิบายไปเลยเมื่อชาติตอนนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราหรือไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นทุกข์ก็จะกลับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรนะจากนั้นก็อธิบายไปเลยในตังมะมะในช่วงมัสมิณะเมโสอัตตาติโยเมตังยะธาภูตังสัมมาปัญญาจะดัดทับบังดัดทับบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบธรรมถ้ามาปัญญาจะรับธรรมบังเรื่อยดีไปเวลายกถุงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมันยกออกมานี่ผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งที่สูตรได้เวลาจะยกมาแปลนี่มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ไ
มันไม่รวดเร็วไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือว่าถ้ายกภาษีขึ้นมาแล้วมันแปลแล้วมันคล่องแปลตามนิสัยป่าเนี่ยมันคล่องนะคือมันเป็นขึ้นมาในจิตเลยนี่ไม่ต้องไปคิดเช่นเราหาสูตรนั้นสูตรนี้มันไปคิดตามสูตรนั้นสูตรนี้จุดนั้นจุดนี้วรรคนั้นวรรคนี้มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมเลยอธิบายไปตามความหมายมันพร้อมมันถึงรวดเร็วจะให้ตรงกับปริยัติทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็บนตรงในอัดคือถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจแต่ว่าสักกะโลพุสังหันตินี่ราชสักกะละฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายท่านแปลไว้มันแล้วนั่นมันสักกะโลพุสังหันติการตายเขาเหยื่อว่าเหยื่อล่อไปนั่นเถอะมันก็ไม่ผิดนี่คนโง่จะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้ในอัดมีความหมายมันเข้าใจพอยกขึ้นมาก็แปลไปนั่นถึงแปลในภาคปฏิบัติจึงไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจถึงใจนี่มันแน่ใจปรากฏขึ้นมาอะไรในจิตนี่มันถึงใจถึงเลยเห็นพ่อแม่ผู้จันแก่โอ้โหไหลไปเลยนะจริงๆได้เขียนไว้มหาประเด็น9ประโยค10ประโยคสู้ไม่ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเรานี่ท่านแปลคล่องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลผึ่งแปลจากภาคปฏิบัติแปลจากความจริงที่เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นมาจากจิตแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำมาจากปริยัติยกมาตั้งแต่เป็นบาลีก็ออกจากปริยัติส่วนคำแปลลึกเนื้อความมันแท้จริงนั้นขึ้นจากจิตของท่านผึ่งเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏเจอท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วนี่มักจะขึ้นเป็นบาลีนะท่านเป็นตามนิสัยขึ้นเป็นบาลีแล้วความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีนั้นขึ้นพร้อมกันบางทีท่านว่าวันนี้ภาษิตขึ้นแล้วไม่แปลใครฟังร้อยท่านหามาแปลหันวางท่านจะฝ่ายไว้ที่ไว้ตอนรับพอเรามาใครเป็นมหาแปลนะยกปารีนี่เหมือนเป็นมหาวางกันยกขึ้นอ้าวแปลเลยใครเก่งอ่ะใครเป็นมหานี่ไม่มหาวะเรียกหันวางสนุกเลยแต่ก็ท่านเล่นด้วยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านถามแล้วก็ถามเฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแปลไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้อยู่แล้วเป็นทางเดินของท่านท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะให้เป็นมหาธรรมแปลดิแล้วเดี๋ยวท่านก็ใส่ถึงกันเลยถึงใจแปลงนั่นเองเป็นบาลีถ้าเราไม่เป็นงั้นมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเราก็ถนัดของเรามันเป็นภาษาไทยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมพูดเคยพูดว่าดอยเชียงคือจิตมันสว่างอัศจรรย์อัศจรรย์ไม่เนี่ยทำไมจิตมันสว่างนั่งนานในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างนะมันเป็นเงาทั้งนั้นร่างกายของเราเนี่ยคือความสว่างเนี่ยมันซ่านออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาเท่านั้นนะหน้าของความสว่างมันเด่นครอบไปทั้งหมดร่างกายทั้งร่างเป็นเพียงเงาเท่านั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั่นนะมันจึงเกิดความมาแสดงขึ้นมาเนี่ยทำไมจิตนี้ถึงได้อัศจรรย์ขนาดสว่างสวยนั่งหนาความวิตกหยุดไปคู่เดียวขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นนั้นเราไม่ขึ้นเป็นบาลีขึ้นเป็นภาษาไทยถ้ามีจุดน่ะฟังสิจุดก็จุดนั้นแหละจุดสว่างนั้นดันเอามันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกถนัดชัดเจนมากนะ
แล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งเข้ามาหาจุดนั้นมันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดทำนี้จุดทำมันให้นานหน่อยงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตเรามันเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเรานี่เลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดนี้ต่อมของกูรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกท่านจุดกับจุดนะจุดสว่างนั้นต่ำก็ต่ำในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นน่ะนั่นน่ะตัวพบตรงนั้นเองแหละนะพูดง่ายๆนั่นน่ะตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนตะหมุนมันตายไปหมดยังเหลือแต่กระจัดวิชานั่นน่ะเป็นมีจุดมีต่อมจุดต่อมนั้นรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมงงเป็นไก่ตาแตกไปได้ยังไงยังไงถึงจนกระทั่งพิจารณามันรู้นี่นะมันถึงโอ้กูตายโอ้จิตตอบอยู่ที่ไหนอันนี้เองไงถ้าสมมติว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่นั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งแต่นั้นนะแต่ระยะนั้นนะยังไม่นานพอไปกราบเรียนท่านนั้นท่านก็จะจี้ลงตรงนั้นเลยนี่ผมก็รู้ทันทีเพราะมันพร้อมอยู่แล้วที่มันจะพังเป็นเพียงไม่เจาะเข้าไปมันก็ไม่พังยังทะนุถนอมมันไว้จะโดยซ้ำไปพอท่านเจาะเอาที่นั่นนะจุดตอมอะไรที่ไหนตรงนั้นนี่ฟาดลงไปทีเดียวพอแล้วมันสะดุดปึ๊บเดียวมันก็ถึงกันเลยนี่แหละเรื่องโทษในความไม่มีครูมีอาจารย์มันเป็นอย่างนี้เองทำให้ล่าช้านี่ตั้งแต่เดือนสามใช่ถวายเพลิงท่านนับขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดอันนี้ขึ้นมาคือจนกระทั่งเดือนหกดับมันถึงกลับขึ้นมาก็มาตรงนั้นอ่ะมาที่จุดที่ต่อมมันอ่ะวัดธรรมยุทธ์ดอยกันเป็นเจดีย์ที่เก่านั่นแต่ไม่ใช่กุฏิเก่าเท่านั้นเองมาวัดมาธรรมยุทธ์อย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงมันกระเทือนมากมายหลงก็หลงถนัดที่จุดต่อมนี้เวลามาเปิดกันก็มาเปิดตรงนั้นมันก็มาโอ้โหจุดต่อมเอ้ยก็บอกแล้วตั้งแต่คราวนั้นคราวนั้นเนี่ยมันเสียดายคราวหลังเป็นบ้าไม่หยุดบ้าไม่ถอยสมมติว่าเราไปเล่าครูอาจารย์ที่ท่านรู้แล้วถามไปแล้วท่านใส่เปี้ยงเดียวทั้งนั้นพังเลยมันก็รวดเร็วดูเราแบกปัญหามาเราแก้ไม่ได้มันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์บางทีมันอยู่ไม่ได้นะไปสามสี่วันตอนนั้นวิ่งกลับมาอีกท่านก็ยิ้มฮะมาอะไรล่ะมีอะไรมาฝากกันถึงว่าแบบนี้ท่านรู้แล้วพอเรามาก็ไปในสามสี่วันมาอีกแล้วเราก็เอาแล้วทีนี้เราถวายก็พอจบป้าเป็นแค่จะใส่เปี้ยงเดียวทะลุเลยแน่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาที่เราแบกมาขาดวั่นไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้อ่ะนี่พอไปพิจารณาอยู่พิจารณาอยู่เพราะจิตมันไม่หยุดนี่พิจารณามันก็ได้อุบายขึ้นมาเรื่อยสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ด้วยมากคือด้วยปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องลบต้องเวียนอย่างนี้พลิกเพียงพลิกเพียงแต่ตั้งใสกันไปใสกันมาอย่างนั้นแล้วมันผมมีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันเข้มแข็งหัวใจอะไรนานนั่งหนาวบึ่งไปหาท่านท่านก็ใส่เปี้ยงเดียวก็ทะลุไปเลยเนี่ยโอ้ยมานี่เบาหวงเหมือนก็จะหอดจะบินมานั่นคุณข้างความมีครูมีอาจารย์เป็นนั่นนะผมถึงไม่ลืมที่ท่านว่าเอานี่ใครควรจะได้ผลได้ประโยชน์มากน้อยเป็นไรนอนอยู่ทำไมการแก้จิตมันเป็นของยากมากนะไม่มีใครจะแก้กันได้ง่ายนะนี่ภิกษุเฒ่ายังไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้อ้าวให้เต็มเหนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มาตอนท่านพูดมาก่อนล่วงหน้ามา3ปีนะผมจำได้ไม่นานนะไม่เลย80นะจะว่าไม่บอกนะท่านพูดอยู่เวลาวันวัวสดละส่วนมากพระตั้ง50 60มาลงวัวสดมาจากที่ต่างๆเนื้อต้องนี่ก็ต้องนับข้อมือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้แล้วนี่
นี่นี่พอไปถึง80นี่ท่านว่าไม่นานนั้นไม่เลย80นะโอ้โหพูดมันรู้กี่ครั้งนะเห็นไหมเป็นงั้นความอย่างทราบของท่านใครจะไปกล้าค้านท่านได้ล่ะเนี่ยเท่านี้จะอยู่ค้ำฟ้าได้ไงมนุษย์เราน่ะใครที่ควรจะได้พยายามไม่ได้ตักตวงได้แต่วันนี้ก็เอาสิหนูนายพิสูจน์เท่าตายนะมันลำบากนะการแก้จิตไม่ใช่ของเล่นนะสมหวังผมไม่ดื้อนะพูดในท่ามกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้อวาดนั่นแหละพออุโบสถเสร็จแล้วท่านให้อาวาดเปรี้ยงเปรี้ยงเผ็ดร้อนมากเต็มที่เต็มฐานถึงฐานกล่ำลงไม่ทราบยังไงฟังเทศน์ท่านอาจารย์มั่นมันซึ้งโอ้โหประมาณนะเพราะจิตมันรับไปแล้วจะว่าไงพอเริ่มป่วยต้องบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนะนี่ตั้งแต่วันศุกร์นี้นั่นเราก็ไม่ลืมนะวันศุกร์คือวันไหนวันขึ้น14ค่ำเดือน4เรามาหาท่านเป็นวันแรมค่ำหนึ่งนั่นนี่นี่เราป่วยครั้งสุดท้ายผมว่าอย่างนี้เลยเนี่ยตั้งแต่นี้บัดนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขาไม่มีความหมายอะไรอยู่ๆยาจะมายุ่งนะเนี่ยแต่ไม่ตายง่ายหรอกโรคอันนี้โรคทรมานเห็นว่างั้นโรคคนแก่ไม่ตายง่ายมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมา8เดือนเป็นเดือนพฤศจิกาท่านก็มาภาพ7-8เดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะหลวงท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษามันแหละมันก็เหมือนกับไม้ที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ำพรวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงมีแต่กิ่งมันยังจะไม่ล้มทันนี่ก็ยังจะล้มหายใจนะมาอะไรมารักษาให้มันฟื้นขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อย่ามาเอามายุ่งนะยานะนี่ว่าไม่รู้พอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้จะมีหายถึงตายเลยเถอะแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโรคไอเป็นประมาณไม่เลยนะอย่าลืมแม่ไงพ่อแม่ครูอาจารย์พูดอะไรมันแหมเหมือนกับกระดาษซึมนะมันซึมไปเหมือนอัดเทปเอาไว้ฟังก็ฟังแบบจ่อจริงๆฟังแบบหิวแบบกระหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังการรวมแล้วจะกลับออกไปกลับไปแหมมันจ่อเหมือนเทปนี้เปิดไม่ปิดเลยล่ะมันเปิดเทปไว้ตลอดตั้งแต่เข้าไปหาท่านคุณนายผมไม่ต้องขยับจากไปเทศเริ่มจิตนี้ท่านฉานมากคล่องมากเจ้าเทศให้ญาติโยมฟังนี้ท่านรู้สึกกุกขักกุกขักนะใครไปไหนมองวันนั้นเดี๋ยวไหม้เพราะฉะนั้นเทศสอนประชาชนท่านรู้สึกกลับไม่สะดวกผมฟังเทศสอนท่านนี้ไหลไปเลยเดียวคลั่งที่สุดหมุนกิ้วเสียงกังวานขึ้นเรื่อยๆอยู่ขนาดประตูวัดโอ้ได้ยินยินชัดเป็นเพียงว่าเราจะจับเนื้อความไม่ได้ตอนนี้เสียงแว่วท่านเทศหนักขึ้นข้างหน้าเลยธรรมะเทศถึงกันธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเสียงท่านกังวานด้วยนะพระห้าเมื่อนิสัยเหมือนท่านคงเกิดข้องมือเลยเนาะเป็นนิสัยมีไหมที่เทศสอนพระก็เทศสอนตรงท่านไม่มีอย่างนั้นให้สัมภาษณ์ท่านมีคือมันขึงกายท่านเหมือนกับมันมีอันนี้ประกอบด้วยขึงกายผมขึงพูดให้ฟังข้างหน้าเดินในกระถอนนี่กลิ้งตกอีกพักหนึ่งมันไปเดินอย่างแรงถูกกระถอนเปี้ยงนี่มันก็กลิ้งไปเลยตกคนนั้น
ถ้ามีอยู่เลยอย่างเอาจะไปถอนตับเลยนะถ้าเกิดใครตกลงไม่ล่ะเอานั้นไม่เสียนะจบก็จะก็ถึงกระโถนกับประโยชน์อะไรมีเวทเทศกระโถนตรงเนี้ยแค่ปราบเกลียดจังหวะหวังผมรู้ของจอมปราบในสมัยปัจจุบันเร็วมากต้องทำก็มีอะไรไปปิดบังหัวใจข้างแล้วมีแต่ทำเรื่องล้วนไม่มีที่จะเกิดจะไปขัดไปแย้งไปปิดไปกั้นไปสร้างทางออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือมันก็ขวนไปไม่ได้แล้วเหล่านั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งจำปาไม่มันปิดขั้นไว้หมดความจริงไม่แล้วไม่ออกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสมาพูดเรียนไปมากน้อยเป็นไรก็เรียนที่ไม่ได้ประมาณนะเอามาจากความจำก็ต้องกุกกักขักมันไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นความจำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่ได้รู้ได้เห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมบัติแท้และเป็นความจริงแท้ยิ่งจิตเปิดออกหมดไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาสีมาขวางแล้วมันก็พุ่งถึงเวลาที่จะนั่นไปเต็มเหนียวเปิดเอาหมดเลยเราพูดเราเห็นนี่นะรู้ๆเห็นนี่นะท่านเราไม่เอาที่ไหนมาพูดแต่มันอันหนึ่งมันตรงนี้ปิดตามให้รู้อย่างนี้เอามาพูดไม่ได้มาละอ่ะมาพูดกัน